โรงเรียนบ้านบุตตาวงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น115คนมีครูและบุคลากรรวม12คนบริหารงานโดยผู้อำนวยการกมลลักษณ์จำปาศรีการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบุตตาวงโรงเรียนบ้านบุตตาวงมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยมีครูเป็นโค้ชและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ฝึกฝนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองบูรณาการการเรียนรู้กับวิถีชีวิตประจำวันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่21 3R8Cสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ขั้นตอนที่1ประชุมวางแผนและเตรียมการโรงเรียนให้ความสำคัญกับชุมชนโดยให้ชุมชนได้มีบทบาทในการพัฒนาการจัดการศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมประชุมวางแผนเพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนขั้นตอนที่2การพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านการจัดการเรียนการสอนของครูและส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของนักเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและนำองค์ความรู้มาออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลพัฒนาการทางสติปัญญาเพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายส่งเสริมการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของนักเรียนวิเคราะห์ผลการประเมินและนำผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นตอนที่3ปฏิบัติการนิเทศแบบกัลยาณมิตรติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโดยมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อชี้แนะแนวทางช่วยเหลือให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนให้กำลังใจในการปฏิบัติงานขั้นตอนที่4ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในภาพรวมขั้นตอนที่5ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีโดยการเลือกรูปแบบเทคนิควิธีการสอนที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อเผยแพร่ให้เกิดการ PLC และเปลี่ยนประสบการณ์และขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนยกย่องวิธีปฏิบัติที่ดีตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนของครูที่เป็นต้นแบบเช่นการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learningโครงงานเรื่องไม้กวาดจากขวดพลาสติกมีคุณค่าพัฒนาสู่อาชีพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน Phenomenal Based Learning บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบร่วมมือด้วยวัสดุที่ได้จากการบริหารจัดการขยะที่ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยขั้นตอนที่6พัฒนาและปรับปรุงมีการวิเคราะห์ทบทวนให้ข้อเสนอแนะรูปแบบเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเสนอจุดเด่นและจุดด้อยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพผลสำเร็จและความภาคภูมิใจโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่21ปีงบประมาณ2565ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศในการนำผลการทดสอบ RT NT และ ONET
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2564จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้สอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เหรียญทองผลงานคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนระดับเขตตรวจราชการที่13โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง13รายการในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมวาดภาพระบายสีชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3กิจกรรมวาดภาพระบายสีชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6กิจกรรมประติมากรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และได้รับรางวัลเหรียญเงินวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านร่างกายในกิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70จังหวัด101ชุมชนบ้านบุตาวงให้ความไว้วางใจและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ